วัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสดีมาพบกับท่านที่กำลังดู Facebook Live ในรายการทุกกระจายใจกระจ่างนะคะบรรยากาศที่นั่งอยู่นี้ก็ร่มเย็นมากเลยค่ะพวกเราได้มีโอกาสที่จะแกะรอยเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงรัชกาลที่9ที่เคยมาประทับณริมฝั่งแม่น้ำเพชรแห่งนี้นะคะแล้วก็โขดหินก่อนนี้ก็เคยเป็นที่ประทับของพระองค์ค่ะในวันที่มาเปิดโรงเรียน2พี่น้องนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2511จากนั้นมาพวกเราก็ได้มีโอกาสที่จะมาสร้างภูเขาโพธิสัตว์ณ2พี่น้องแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีคุณแม่ให้ความสนใจเส้นทางนี้เพราะคุณแม่เชื่อว่าทุกครั้งที่เราได้มองเห็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่มีหัวใจของโพธิสัตว์ทรงงานอย่างหนักเพื่อประสบนิกรใน70ปีพวกเราควรจะเป็นหนึ่งใน70ล้านความดีที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพระองค์ท่านการกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการเดินทางของทุกกระจายใจกระจ่างหรือว่าธรรมสวัสดีไลฟ์จึงเป็นการทำงานที่ก้าวออกไปจากวันก่อนที่คุณแม่นั่งเรือมาสำรวจทิศทางนะคะวันนี้คุณแม่ทำงานกับจังหวัดค่ะได้มีโอกาสทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ววันนี้ในอำเภอก็จะมารับมอบแพที่พี่น้องของเราในเสถียรธรรมสถานนะคะได้มารวมกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องของเราในสองพี่น้องแห่งนี้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงของเรางดงามมากจริงๆค่ะที่จะทำให้พวกเรารู้ว่าเราไปที่ไหนเราไม่อดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เตรียมที่จะถวายเพลเพื่อที่จะทำให้คุณแม่ได้ฉลองแพที่เราทำภายใน24ชั่วโมงค่ะเราทำงานนี้เสร็จโดยมีความร่วมมือในทุกฝ่ายวันนี้จึงมีการพูดกันว่ามิตรภาพสายน้ำและความหวังค่ะท่านใดที่มีคำถามที่จะถามคุณแม่ในทุกกระจายใจกระจ่างนะคะวันนี้ถามเข้ามาได้ค่ะในบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วก็มีสื่อมวลชนจากประเทศจีนนะคะติดตามคุณแม่อีกครั้งหนึ่งเราได้รับการถ่ายถึง2กล้องตอนนี้กล้องที่1ก็คือกล้องของทุกกระจายใจกระจ่างไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะไม่มีเสียงค่ะคือแม่ต้องช่วยดังขึ้นอีกนิดนึงนะคะค่ะตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงนะคะใช่ค่ะอาจจะเสียงเบาค่ะแต่ได้ยินใช่ไหมคะค่ะได้ยินไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้ได้ยินไหมคะเบามากชัดเจนนะคะตอนนี้เสียงคุณแม่ชัดเจนขึ้นไหมคะช่วยกรุณาตอบกลับมาด้วยเพื่อให้คุณแม่จะได้มีโอกาสทำงานตรงนี้ได้ชัดเจนขึ้นไหมคะพี่ต่อก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะคะค่ะก็เอากล้องแพนไปดูทีมงานทีมของเราเลยค่ะถ้าเผื่อว่ามีกล้องผ่านนะคะจะเห็นว่าขณะนี้มี3กล้องที่กำลังดูคุณแม่อยู่แต่จอยขยับไม่ได้ใช่ไหมคะขยับไม่ได้ถ้าขยับได้ก็ดีนะเราจะได้ให้คนทักทายเราหน่อยค่ะกล้องที่1จากรายการของเซ้งนะคะธรรมสวัสดีกล้องที่2ฮัลโหลค่ะตอบมาหน่อยค่ะทักกันหน่อยนะคะเดินเข้ามาเลยตากล้องจ้ะเพลงไม่ต้องไปไหนด้วยนะพี่น้องจีนของเรานะคะทำงานตามคุณแม่มาด้วยเพื่อจะทำสารคดีนะคะการเดินตามหัวใจของโพธิสัตว์นิฮาวค่ะนิฮาวเสี่ย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 คือสี่อาจารย์ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้พี่ต่อคะมีคนดูเราอยู่หรือเปล่าตอนนี้177ค่ะค่ะแต่เนื่องจากว่าเรามาสายนะคะแล้วก็เป็นการมาที่กว่าจะมาถึงก็เหงื่อแตกเล็กน้อยเลยเพราะหนึ่งข้ามเรือข้ามแพนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเดินเข้ามาอีกเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเสียงตอบรับของเราไม่มากพอคุณแม่จะพาพวกเราเดินไปคุยไปนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือของเราไปได้ถึงไหนค่ะถอดเลยใช้ไมค์กล้องเลยค่ะเมื่อกี้ถอดแล้วไม่ได้ยินไมค์กล้องได้ยินไม่ได้ยินค่ะเสียงเบา
เสียงเบานะคะถ้าอย่างนั้นไม่แล้วค่ะคุณแม่ที่ลองแล้วไม่ได้ยินนะตอนนี้ได้ยินเสียงคุณแม่ชัดขึ้นไหมคะได้ดินชัดขึ้นนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องใช้ไวเลสแต่เราจะคุยกันว่าทำไมคุณแม่ถึงได้เดินตามรอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9มาที่ก้อนหินที่เราเชื่อว่าเวลาที่พระองค์มาพักผ่อนนะคะหรือว่าทำงานเพื่อประสบนิกรของพระองค์แล้วพระองค์เลือกที่จะพักผ่อนกับธรรมชาติค่ะธรรมชาติตรงนี้ก็จะเป็นสายน้ำซึ่งตอนนี้ถ้ามองไปเขื่อนแก่งกระจานก็ปล่อยน้ำก็จะมีน้ำที่สูงนะคะแล้วก็น้ำสะอาดมากค่ะเป็นน้ำสีเขียวแทบจะเป็นเขียวใสเลยนะคะเหมือนสีมรกตเลยแล้วก็ไหลแรงก็สะอาดนะคะเพราะว่าเป็นต้นน้ำเพชรที่สะอาดแล้วน้ำที่นี่ก็เป็นน้ำที่ถูกใช้ในพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ในการทำงานทุกครั้งนะคะเราจะได้มีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยนะคะกับพี่น้องในชุมชนหรือบ้านสองพี่น้องนี้เนี่ยบ่อยขึ้นตั้งแต่เราได้รับบริจาคที่ดินในหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าคนเนี่ยคือรั้วของเรานะคะโดยเฉพาะพี่น้องในเพชรบุรีในแก่งกระจานแล้วก็ชุมชนพี่น้องชาวกะเหรี่ยงโบของเราในบ้านสองพี่น้องเนี่ยไม่เคยทำให้คณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานเนี่ยอดอยากเลยแม้กระทั่งวันนี้นะคะทำงานร่วมกันคือเมื่อวันจันทร์เราเอาโฟมที่มีคุณชายโคสะบริจาคให้คุณแม่เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วที่เป็นฐานของพระมหาเจดีย์แล้วเราก็ไม่ทิ้งพอเราขยับพระมหาเจดีย์ขึ้นไปอยู่บนมหาสมุทรแห่งปัญญาเราก็เอาโฟมนั้นน่ะมาทำแพรที่นี่นะคะอย่างที่เคยเห็นแล้วว่ามันดูแอดเวนเจอร์นิดหน่อยแต่ตอนนั้นเรายังนั่งเรือยางอยู่แต่วันนี้คุณแม่มั่นคงมากเดี๋ยวตอนขากลับรายการนะคะจะพาท่านเดินเลาะน้ำไปขึ้นแพจะเห็นได้ชัดเจนว่าความรักความสามัคคีนะคะมันมือมิตรภาพมิตรภาพคือความรักความเข้าใจการให้ยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราจึงเห็นว่าสามัคคีธรรมที่เกิดขึ้นจากการให้ยากอย่างไรก็ไม่เกินความสามารถของมนุษย์นะคะวันนี้มีผู้ที่ติดตามคุณแม่ที่มาถึงที่แก่งกระจานเนี่ยจำนวนมาก2ประเทศค่ะหนึ่งในนั้นก็คือประเทศจีนประเทศจีนมี2คณะคณะที่จะทำรายการที่จะติดตามคุณแม่เหมือนรายการคนๆๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปอยุธยาวันที่2วันที่3อยู่เสถียรวันที่4จะกลับมาตรงนี้วันนี้เขาก็เลยมาดูโลเคชั่นขอตามคุณแม่มาแล้วก็ถ่ายเก็บไปด้วยอีกคณะหนึ่งก็คือรายการธรรมะสวัสดีซึ่งพี่เซ้งก็ไปออกที่เวิร์คพอยต์นะคะตอนนี้ก็กำลังสดอยู่ในทุกกระจายใจกระจายก็อยากให้เห็นว่าเราพยายามที่จะทำงานเพื่อจะนัดหมายกับทุกท่านที่กำลังติดตามรายการของเราว่าวันที่15 9นาฬิกานะคะเราจะพบกับการสร้างประวัติศาสตร์ของเราอีกครั้งหนึ่งในการร้อมใจแม่ใจลูกมาเป็นหัวใจโพธิสัตว์หรือจะเป็นการหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่จะเป็นองค์ประธานในหุบเขาโพธิสัตว์ในจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้ค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะเชิญพี่น้องกะเหรี่ยงโบของเรานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ชุมชนในแก่งกระจานนี้ไปร่วมหล่อกับพวกเราด้วยในวันที่25ซึ่งเป็นวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกานะคะท่านอยู่ไกลๆก็ส่งใจไปอยู่ใกล้ๆก็ขับรถไปถึงกันค่ะวันนั้นก็จะมีลูกช้างตัวน้อยๆที่เคยอัญเชิญพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ตอนที่มีขนาด9นิ้ว 2,000 ปีก็จะนำการหรืออดีตกลับสู่ปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตไปได้กันค่ะพี่ต่อเขามีคำถามไหมคะไม่มีคำถามค่ะมีแต่อยู่จากแคนาดาเอามาจากแคนาดาโอ้ค่ะก็คุณแม่เชื่อว่าสว่างที่นี่ก็มืดที่นู่นอาจจะอยู่กันในอีกหลายประเทศที่ยุโรปนะคะหรือว่าที่ญี่ปุ่นวันหลังใครมาเยี่ยมคุณแม่ที่เสถียรธรรมสถานคุณแม่จะพามาที่หุบเขาโพธิสัตว์มารู้จักกับพี่น้องกะเหรี่ยงของเราที่สองพี่น้อง
จิตใจดีมากค่ะแล้วก็วันนี้เราจะกินข้าวห่อใบบัวใครอยากกินข้าวห่อใบบัวของพี่น้องกะเหรี่ยงมาได้เลยนะคะเราอยู่ตรงโลเคชั่นที่เราเรียกว่าชุมชนอะไรนะคะตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะหมู่บ้านสองพี่น้องครับหมู่บ้านสองพี่น้องตรงนี้คือที่เราจะทานข้าวกันนะคะครับหมู่บ้านสองพี่น้องติดแม่น้ำเพชรครับอ้าวคุณลุงมาตรงนี้หน่อยสิมาเพื่อจะให้คุณลุงได้มีโอกาสนะคะว่าเมื่อวานเนี้ยเขาทำงานกันอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ของเราผู้ใหญ่ก็พามาตรงนี้ใช่ไหมคะครับนั่งตรงนี้หน่อยสนุกไหมจ๊ะนั่งตรงนั้นก็ได้สนุกไหมคะมันก็สนุกทำงานสนุกครับเพราะว่าหลายคนหน่วยงานของแม่ชีก็มาช่วยกันอะไรกันแล้วชาวบ้านในหมู่บ้านของเราก็สนุกช่วยกันใช่ค่ะจังเลยก็หายเหนื่อยครับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการมาครั้งนี้ของคุณแม่เนาะเราจะรักษาเส้นทางนี้เอาไว้ให้ต่อเนื่องคิดว่าชาวบ้านจะดูแลรักษาไว้ได้อย่างต่อเนื่องไหมคะต่อเนื่องครับเพราะว่านี่ก็ดูแลกันมาต่อเนื่องเพราะองค์ตรัสไว้ว่าข่าวลูกเนี่ยอย่าให้ใครมาบุกหรือว่ามาทำลายหรือว่ามาโค่นไม้อะไรต่ออะไรไปครับต่อไปอนาคตข้างหน้าจะเป็นประวัติศาสตร์ของพระองค์ท่านค่ะตอนนี้ก็เป็นแล้วล่ะค่ะคุณแม่เชื่อว่าความเป็นนักอนุรักษ์ของพี่น้องกะเหรี่ยงของเรานะแล้วก็ความรวดเร็วของเสถียรธรรมสถานที่เอาแพมาได้ภายในต้องเรียกว่าวันต่อวันเนี่ยเขาทำงานกันหนักมากนะคะทีมงานที่เขากว่าจะเอาของทั้งหมดที่ขึ้นรถก็มีผู้บริจาคแม้กระทั่งรถเทเลอร์ซึ่งก็เป็นลูกศิษย์คุณแม่คือทุกอย่างมันต้องใช้ความรักความสามัคคีมิตรภาพมิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญคพี่น้องของเราให้ความสนใจกับเรื่องมิตรภาพไหมคะให้ความสนใจครับเรื่องมิตรภาพนะคะมันจะนำไปมากกว่าความคาดหวังค่ะทุกทีเรามีแต่ความคาดหวังแต่ตอนนี้เรามีมิตรภาพเรามีแพที่เชื่อมระหว่างสายน้ำจากฝั่งหนึ่งมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเหนือความคาดหวังก็คือความหวังนั่นแหละค่ะเราจึงตั้งชื่อวันนี้ว่ามิตรภาพสายน้ำความหวังที่เราจะทำงานต่อไปในการใช้เวลา3ปีกับการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เชิญว่าวันที่25คุณลุงไปด้วยใช่ไหมคะที่เสถียร คุณลุงใส่ชุดนี้ไปนะครับ คุณลุงรู้ไหมว่าเขาทำอะไรกันที่นั่นยังครับยังไม่รู้เลยคุณลุงเป่าแคนเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคุณลุงทำระบำอะไรกับกะเหรี่ยงเป็นไหมไม่อย่างนั้นไม่ได้ค่อยสนใจครับอ่ะแล้วสนใจอะไรก็ทำไร่ทำสวนอยู่นี่แหละครับโอเคก็เอาองค์ความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับคนในกรุงเทพนะคะแล้วก็ไปอยู่จะไปนอนค้างที่นั่นก็เป็นบ้านของเราแล้วนะคะที่นั่นเป็นบ้านของเรา2พี่น้องตำบลนี้ชื่ออะไรนะจ๊ะตำบล2พี่น้อง2พี่น้องเราเป็น2พี่น้องกันนะครับเราทำงานด้วยกันนะตัดนิ้วกันหน่อยต่อไปลงแม่ชีมีอะไรก็ขอให้บอกเรียกคุณแม่เรียกคุณแม่เรียกใหม่เรียกว่าอะไรจ๊ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่มีอะไรก็ขอให้บอกคนในหมู่บ้านของพี่น้องหมู่หนึ่งของเรารักเลยล่ะครับรักกันเลยล่ะบอกตลอดเลยจะทำสำคัญจ้ะก็นี่แหละ25เนี่ยสำคัญมากวันถือกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็กำลังบอกพี่น้องของเราที่กำลังดูรายการของเราอยู่นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าท่านจะได้เจอคุณลุงชื่ออะไรคะลุงใบครับลุงใบคือฝีพายที่พายให้คุณแม่นั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลานเนี่ยตามมาคุณลุงคะเพราะอยากจะมานั่งเรือยางเดี๋ยวเราจะนั่งเรือยางกันนะคะวันนี้มีเรือยางกี่ลำไม่รู้ครับเรือยางอ่ะถ้าต่อขึ้นไปได้อ่ะมีแต่เดี๋ยววันนี้จะให้พี่น้องชาวจีนของเราได้นั่งเรือยางแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าท่านมีโอกาสมาที่จังหวัดเพชรบุรีท่านต้องมาให้ถึงชุมชน2พี่น้องและมาให้ถึงก้อนหินก้อนนี้ค่ะเนี่ยค่ะแสงมาแล้วสวยงามนะคะโดยข้ามแพที่เสถียรธรรมสถานสร้างให้เป็นการเชื่อมมิตรภาพนะคะแพนี้จะถูกวางไว้ที่ตรงนี้เลยเดี๋ยวตอนบ่ายโมงเราจะทำพิธีการ
มอบแพให้กับผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือท่านในอำเภอใช่ไหมในอำเภอที่นี่ชื่ออะไรจ๊ะในอำเภอเอ๊ะผมลืมชื่อแล้วครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวสัมภาษณ์ในอำเภอเลยว่าในอำเภอชื่ออะไรนะคะแล้วก็เป็นการนี่ตอนนี้เนี่ยพวกเรากระเหรี่ยงสองพี่น้องเนี่ยรู้สึกยังไงกับหุบเขาโพธิสัตว์ที่คุณแม่มาสร้างเหมาะครับเหมาะเนาะเพราะถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งครับสาธุแล้วจะมาช่วยกันไหมจ๊ะช่วยครับช่วยเนาะช่วยปลูกป่าคืนเลยนะขุดน้ำปลูกป่าแล้วก็ทำให้มันเป็นศูนย์เรียนรู้ในศาสตร์ของพระราชานะถ้าคุณแม่ชวนอย่างเงี้ยทุกวันเลยมีอะไรก็จะบอกนอกจากจะไปแล้วเช้าคุณแม่มารับบิณฑบาตใช่ไหมคะวันพระเราสวดมนต์ด้วยกันเอาเรื่องธรรมชาติบำบัดมารับใช้กันมีอะไรที่อยากให้คุณแม่ช่วยอีกไม่รู้ครับวันนี้ก็วันข้างหน้าก็ยังไม่รู้ให้ถึงเวลานั้นก่อนแล้วก็เราก็มีอะไรก็ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากคุณแม่ก็เดี๋ยวบอกกันถ้าคุณแม่อยากไปเยี่ยมกะเหรี่ยงชายไกลๆอย่างเงี้ยพาไปได้ไหมได้ครับพี่น้องกันหรือเปล่าพี่น้องกันครับว้าวถ้างั้นบอกไปเลยถ้าเผื่อคุณแม่จะไปเยี่ยมเพราะคุณแม่มีเด็กๆกะเหรี่ยงเยอะเลยที่เคยส่งหนังสือพระราชาในนิทานกับนิทานสร้างสติอย่างน้อยเราก็เอาสิ่งที่เรามีเนี่ยไปเป็นสะพานเชื่อมทางฝั่งนู้นเนาะครับโอ้น่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามิตรภาพเกิดขึ้นแค่เปิดใจแค่เปิดใจให้กว้างวางความหวาดระแวงวางอคติแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่อาจจะไม่ได้ตอบคำถามทุกข์ใจกระจ่างนะคะแต่เราจะยังมีการถ่ายทอดอีกครั้งนึงในเวลาที่เรามอบแพซึ่งตอนนี้ถ้าคุณแม่จะลุกและพาเดินไปตามน้ำอย่างเงี้ยเครื่องมือพร้อมไหมคะพร้อมพี่ต่อตอบหลังบ็อกซ์อินบ็อกซ์หลังว่าไงก็นี่ขอหนูขอร่วมบุญอยู่ค่ะเอาร่วมบุญค่ะก็ร่วมบุญมาเถอะค่ะเอาสติปัญญามาร่วมบุญเอาแรงมาร่วมบุญเอาคำพูดที่จะให้กำลังใจพี่น้องของเราเนี่ยมาร่วมบุญบุญของเราก็มีเนี่ยค่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำทานร่วมกันคือพูดถึงกันดีๆมีรอยยิ้มให้กันอย่างแบบสุจริตใจนะคะหรือถ้าเผื่อมีหลายคนนะคะที่แบบแบ่งปันมีคนให้ทองคำด้วยนะคะคุณแม่ต้องขอบพระคุณคุณอะไรนะคะที่ให้ทองคำมาจำชื่อไม่ได้แล้วก็ทำบุญมาอีก10กิโลคุณแม่อยากเชิญไม่ใช่แค่ส่งของมาต้องเอาตัวมาด้วยแล้วก็ตอนนี้คุณแมวเอ้าคุณแมวคุณแม่ได้รับคุณแมวเยาวมานค่ะคุณแมวเยาวมานบอกว่ามีกำไรข้อมือเก่านะอยากจะมาหล่อพระอริยะธาราถามว่ามอบให้ได้ไหมคะถึงคุณแม่จะหล่อเป็นสำริดก็มอบให้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไปหล่อเป็นส่วนที่สำคัญของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ท่านส่งใจมาอยู่ที่อเมริกาก็ส่งใจมาอยู่ที่ฮาวายอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะคุณแม่มีลูกศิษย์จากทั่วโลกเลยส่งใจมาก่อนและเมื่อวันไหนที่คุณกลับมาถึงบ้านเราถึงประเทศไทยคุณแม่จะมีหุบเขาโพธิสัตว์เอาไว้ให้พวกเราได้มีโอกาสมาเป็นบ้านหลังที่สองแล้วก็มาทำงานกับพี่น้องของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเกินความคาดหวังค่ะแต่มันเป็นความหวังนะคะอันนี้พี่ต่อก็ให้สัญญาณว่ายังพูดต่อไปหรือยังไงยังพูดได้อยู่ค่ะคุณแม่ขอ3คําถามเรื่องการหล่อพระอริยตลาดชัดๆว่า1หล่อที่เสถียรธรรมสถานวัชรพลลำอินทราใช่มั้ยคะใช่ค่ะเราหล่อที่เสถียรธรรมสถานในวันที่25สิงหาคมเวลา 9:00 น.ค่ะก็จะมีขบวนแห่พระอริยตลาดนะคะมีช้างน้อยมีเด็กๆมีเด็กในทุกโครงการของเราเข้ามาแล้วก็การหล่อนั้นจะใช้เวลาทำงานนะคะประมาณสัก2เดือนแรกสำหรับองค์ที่จะหล่อวันที่25ก็จะยกมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะก่อนวันที่31ตุลาคมค่ะก็เป็นโอกาสที่เราจะเห็นแต่ในวันที่31ตุลาคมเราจะหล่อพระพักที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ที่มีขนาดสูงถึง21เมตรตอนนี้ท่านก็ได้เห็นภาพองค์ใหญ่กันบ้างแล้วนะคะแล้วก็ข
ใครมีอะไรก็เอาสิ่งนั้นล่ะค่ะมาหลอมเป็นหัวใจดวงเดียวกันคุณแม่จะย้ำคำว่าหล่อได้คนละบาท2บาท21บาท210บาท2,100 20,000 1,000 อะไรก็ได้ค่ะถ้าคุณพร้อมที่จะแบ่งปันก็ตามกำลังความสามารถแต่ไม่แนะนำให้เป็นหนี้นะคะเพราะเราควรจะต้องใช้หลักการคือการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกกระเรียงเป็นหนี้ป่ะไม่เป็นครับดีมากทำไมถึงไม่เป็นจ๊ะเพราะเรามีอยู่ยังไงก็กินอยู่อย่างนั้นเพราะของอะไรในไร่ของเรานี่กินได้หมดเลยออร์แกนิกไหมมันไม่ออร์แกนิกหรอกครับเป็นชาวสวนชาวไร่ธรรมดาธรรมดาเรานี่ถ้าเรารับของออร์แกนิกไปที่ร้านปลอดภัยเราจะเปลี่ยนจากชาวสวนที่ใช้เคมีเป็นออร์แกนิกไหมอินทรีย์ก็ได้ก็อาจจะเปลี่ยนไปในวันข้างหน้าครับเปลี่ยนเลยคุณแม่สนับสนุนอะไรก็ได้ให้เปลี่ยนเป็นอินทรีย์ได้เปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าเคมีมันทำให้เราเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่คุณแม่จะลองพาท่านลองเดินดูสายน้ำนะคะเป็นการเดินกลับเราจะเห็นว่าตอนที่เดินมาก็ต้องมีไม้เท้าแล้วล่ะค่ะแต่ตอนที่เดินไปเดี๋ยวจะลองไม่มีก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ไหวจริงๆนะคะตอนนี้ใครที่ติดตามอยู่ตอบคำถามพี่ตอบครบหรือยังคะยังค่ะสามารถร่วมบุญได้ถึงเมื่อไหร่คะตั้งแต่วันนี้ได้ไปตลอดนะคะตอนนี้ก็ไปจนถึง31ตุลาก่อนพอถึง31ตุลาเราก็จะไปในเราจะสิ้นสุดการหล่อเนี่ยงานจะเสร็จสมบูรณ์คือวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะที่จริงต้องใช้เวลาถึง2ปีค่ะในการหล่อก็ทยอยส่งมาคุณแม่ไม่อยากให้เราเป็นคนที่ไม่ใช้ปัญญากับการทำบุญคือการให้ทานก็ต้องมีปัญญาการสะสมบุญก็ต้องมีปัญญาและการล้อมใจของพวกเราเนี่ยมันสำคัญกว่าการหล่อได้สำฤทธิ์นั้นเมื่อใดก็ตามที่เรามีใจของเราใน2ปีนี้ทำงานร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันคือหัวใจของผู้รับใช้หัวใจของโพธิสัตว์แล้วเนี่ยสำฤทธิ์เดี๋ยวก็เสร็จค่ะหรือถ้าใครอยากทำแบบทำมากนะคะเพราะว่าไปรวบรวมมามากคุณแม่ก็ยินดีอยู่แล้วในทุกความร่วมมือและทุกความกตัญญูของลูกศิษย์ค่ะยินดีมากนะคะหรือว่าตอนนี้มีหลายคนที่ส่งมาเป็นกิโล 2,001 เพราะไม่ได้ยากนะคะก็ส่งเข้ามาพี่ต่อก็รับอยู่เป็นสิ่งที่คุณแม่อนุโมทนาอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วอยากให้มาที่เสถียรธรรมสถานด้วยจะได้เห็นว่าเราทำงานใน2ปีนี้ด้วยความเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราที่จริงคุณแม่อยู่ในภาคของการที่เคยผ่านการเป็นมะเร็งเนี่ยก็ต้องระวังเยอะแต่ว่าพอออกมาทำงานอย่างนี้แล้วก็หยุดยุติการใช้เคมีเนี่ยคุณแม่ก็มีเซลล์แห่งกุศลร่าเริงมากพรรษานี้เนี่ยพูดกันจริงๆพักน้อยมากนะคะแต่ว่าทนาเยอะมากแล้วก็แข็งแรงมากเลยค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะพี่ต่อคะแล้วยังปฏิบัติธรรมปกติไหมคะอ๋อปฏิบัติปกติเลยค่ะตอนนี้เข้ามาได้เลยค่ะเขียนใบสมัครหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาแล้ว120กว่าชีวิตนะคะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้คุณแม่ว่า200 300เราได้สบายๆเลยค่ะมาได้ตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เลยค่ะแล้ววันเสาร์นี้ก็จะมีการบวชพุทธสาวิกาศีล10ด้วยนะคะเป็นรุ่นที่จะร่วมรอพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ค่ะวันศุกร์ SKT ค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อท่านใดที่อยู่ในภาวะของความป่วยเคมีอาจจะดรอปนะคะเราก็จะใช้สมาธิบำบัดในศาสตร์ของ SKT แล้วก็ถ้าใครที่ต้องการดูแลแม่ที่ป่วยไข้หรือว่าพ่อที่ป่วยไข้นะคะมาเรียนรู้กับลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้คุณแม่ก็สอนเรื่องนี้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะได้รับใช้หรือถ้าใครเหนื่อยนะคะอยากจะไปนั่งพักที่เสถียรธรรมสถานเหมือนคุณแม่เนี่ยค่ะมานั่งพักตรงเนี้ยป่าร่มรื่นเสถียรธรรมสถานก็เป็นป่าปลูกมือที่ร่มรื่นมากเป็นบ้านของพวกเราทุกคนเดี๋ยวคุณลุงได้มีโอกาสไปที่เสถียรก็จะติดใจละเพราะที่นั่นมันมีมอสเนี่ยคุณแม่เก็บหมดเลยนะคะสวนมอสเนี่ยค่ะงดงามมากเลยค่ะมีคำถามไหมคะยังไปเดินเลยถ้าไม่มีคุณแม่จะพาท่านเดินตามคุณแม่หน่อยนะคะเหมือนกับเรากำลังอ้าวเพลงมาพาคุณยายเดินหน่อยเพลงมาจุงคุณยายนิดนึงระวังจริงนะ
มาเลยเดินกันมามาละดีละค่ะก็มีเด็กๆนี่แหละค่ะเป็นไม้เท้าของคุณยายนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เดินไปคุณแม่ชอบน้ำที่นี่มากคุณลุงมันสายอย่างนี้ตลอดนะคะครับสายตลอดเดี๋ยวพอช่วงนี้มันจะมีออกขุ่นๆนิดๆเพราะว่าน้ำฝนตามตกนะอ๋ออันนี้ก็ปล่อยเปิดเขื่อนใช่ไหมครับแต่ช่วงเดือน4เดือน5เมษาเนี่ยจะเห็นตัวปลาเลยครับสายเห็นตัวปลาเลยแต่น้ำจะไม่ได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับครับน้ำสามารถบังคับได้ครับเพราะพ่อหลวงมาสร้างเขื่อนดินกันอาจารย์ไว้วันก่อนคุณลุงจำได้ไหมพายมาตรงนี้ยังลกอยู่เลยเนาะครับนี่เก่งมากมืออาชีพมากเลยเขาเรียกว่าอะไรคะล้างอะไรนะลอกทองครับล้างทองล้างท้องค่ะเห็นไหมคะคุณแม่ได้สับสองสามอันนะอ้อยจับมาล้างท้องแปลว่าล้างเส้นทางเดินค่ะมาเลยคุณลุงมาอธิบายต่อแต่เราไม่โค่นต้นไม้แต่ว่าคุณลุงอย่าโค่นอันนี้ต้นอะไรอ่ะไอ้ต้นนี้ต้นไม้ขวางครับไอ้นี่ไอ้สามพันตาต้นนี้เขาเรียกว่าไม้สามพันตาสามพันตานี่เป็นยาไหมเป็นสมุนไพรเป็นยาครับยอดมันก็กินได้ครับคุณลุงดูนี่สิคุณลุงเห็นรากต้นไม้ไหมสีขาวอ่ะใช่ป่ะไอ้นี่รากของไอ้นั่นนะครับของอะไรอ่ะไอ้เขาเรียกจิกรากจิกครับเพราะต้นมันอยู่นี่ตะเคียนหนูอันนี้ตะเคียนหนูครับพอสองต้นนั้นตะเคียนแล้วนี่อะไรจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่ากระทุ่มกลองเป็นสมุนไพรไหมจ๊ะสมุนไพรครับโอ้เนี่ยดูสิคุณแม่ชอบมากเลยค่ะได้เวลาฉันเพลหรือยังคะเรางานพิธีรอคุณแม่ตักบาตรหรือคุณแม่จะให้เขาตักเลยรอคุณแม่ก่อนอ๋อไม่ต้องรอให้เขาตักเลยแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่จะให้พรคณะทำงานชาวบ้านมารับพรกับเดี๋ยวนี้ตักแล้วก็ต้องยืนรอคุณแม่ตรงนั้นเพราะเราจะมาฉันในแพก็คุณแม่ให้พรในแพไงใช่แต่ว่าที่ตักอาหารอยู่บนก็ให้เขาตักแล้วมานั่งในแพงไงจ๊ะแล้วก็อาหารของคุณแม่ตักให้โอ้ยใครตักก็ได้ผลไม้ของคุณแม่ได้ทั้งนั้นมาได้แล้วจ้ะแล้วคุณแม่ไม้ต้นนี้คือไม้ตะเคียนทองนะครับเนี่ยโอ้ไม่กินดิตอนที่ภาพยนตร์จีนมาอย่าโค่นโดยเด็ดขาดครับขอให้เป็นตะเคียนอายุพันปีนะเจ้าค่ะครับอันนี้เป็นร้อยปีนะเนี่ยครับผมเปิดมาผมก็เห็นอยู่แล้วตะเคียนทองอ่ะอายุคุณลุงเท่าไหร่พึ่ง67เห็นต้นเท่านี้ไหมก็ตอนเด็กก็ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงฮะใหญ่หรือเล็กเฮ้ยเล็กกว่านี้หน่อยนึงคุณลุง67ปีต้นไม้ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะเอ็นดูค่ะอันนี้ก็ตะเคียนทองเหรอคะคุณลุงตะเคียนทองไอ้เนี่ยมันต้นใหญ่มันอ่ะมันนั่นแล้วครับมันอ๋อตายนี่ไงคุณลุงคุณลุงต้นนี้ต้นใหญ่ครับแล้วนี่ต้นเล็กครับอันนี้งอกขึ้นมาใหม่ครับคุณลุงแล้วไม้ตะเคียนทองอะไรไหนมันไม่ได้ไปไหนหรอกครับมันก็อยู่ในน้ำนี่แหละครับที่เขาบอกว่าไม้ตะเคียนที่แบบเวลาแช่น้ำเขาเอาไปทำเรือกันเลยนะคุณเนี่ยคุณแม่มาเดินจงกรมตรงนี้ได้เลยนะคุณลุงถ้าคุณแม่มาปักกดทุดงตรงนี้ได้นะได้ครับปลอดภัยไหมคุณลุงปลอดภัยครับเฉพาะในเขตพื้นที่นี้แล้วถ้าเก็บพื้นที่อีกแต่ถ้าหาว่างูเงี้ยวเขี้ยวคอก็ผมก็ไม่เห็นมีอะไรมากมายนะสมชายเราน่าจะมีแพนะแล้วต่อมาแล้วก็มีแพเล็กๆนะทำให้แบบคนเขารู้สึกว่าเวลาคนมาจังหวัดเพชรบุรีต้องมาแวะที่เนี่ยทำยังไงให้ที่เนี่ยเป็นเหมือนหนึ่งในการจุดการมาเยี่ยมเพชรบุรีและเลยโครงการช่างหัวมันมานิดเดียวเองที่จะทำให้พวกเราใช้ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คของสองพี่น้องอันนี้ต้นอะไรคะอันนี้ไม้ดำดงครับดีมีอ่ะดีมีครับโอ้สวยนะเนี่ยคุณลุงครับไม้พวกนี้อายุยืนยาวนานครับผมเกิดมาผมก็เห็นอยู่แล้วครับเป็นพันปีครับเป็นพันปีค่ะนี่คุณลุงมอสอย่างเงี้ยเนี่ยที่เสถียรเนี่ยโอ้ยแพงเม็ดหลายตังค์ที่เนี่ยเก็บหมดคุณลุงเราล้างอะไรล้างท้องล้างท้องครับไม้พวกเนี้ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแบบต้นเนี่ยเรียกว่าโปร่งฟ้านั่นเนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นสมุนไพรครับโปร่งฟ้าเนี่ยโปร่งฟ้าแก้อะไรจ๊ะแก้พวกไอ้เหน็บชาได้ครับเหน็บชาคุณแม่สิกินได้เลยมั้ยเนี่ยไม่ต้องต้มครับเราต้องต้มครับเก็บไว้นะคุณลุงครับเยอะครับเยอะจ้ะเยอะขึ้นเอง
พระพ่อหลวงเขาไม่ห่วงหรอกเพราะมันมีไอ้นั่นอีกเขาเรียกไม้มหาพรหมโทษชื่อเพราะจังอ้าวอ้าวอันนี้เห็ดอะไรคุณลุงเห็ดอะไรอันนี้เห็ดเมาครับอย่านั่งคุณอย่าแจกอย่าแตะไปแล้วทำไงอ่ะไม่เป็นไรอ้าวอันนี้เห็ดอะไรคุณลุงเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เห็ดจำขอนะครับอันนี้กินได้ไหมกินไม่ได้ครับกินไม่ได้อ้าวไหนเขาว่าที่หุบเขาเราจะมีไอ้นั่นน่ะเห็ดโคนเยอะเนาะครับเยอะกิโลเท่าไหร่โอ้ถึงเวลาก็หลายบาทอยู่สี่ห้าร้อยครับสักหลายบาทเขาบอกว่าเวลาคุยกับเกษตรกรต้องบอกราคาด้วยจะได้ช่วยกันปลูกนะคะนี่ก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าว่าน้ำเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะคุณนินค่ะเก็บพลาสติกเลยค่ะคุณนินค่ะเนี่ยพลาสติกจะไม่มีเลยค่ะขอบใจมากนะคะที่เอาเรือเดี๋ยวจะให้ฟีนจีนนั่งเรือมาเรียบร้อยแล้วครับอ้าขอบใจมาตอนนี้เรากำลังออกอากาศกันนะคะเดินตามมานะคะชอบมากเลยเพื่อที่จะแบบอ้าวอันนี้คือต้นอะไรคะคุณลุงอันนี้ยางนาครับโอ้เหมือนต้นตะแบกเลยอ่ะครับมันจะเป็นต้นเล็กอยู่อันนี้นะยางนางต้นนี้นะจ๊ะไม่ใช่ตะแบกหรอกมาเอ็นไอ้ไม้ไม่ใช่มาเดือกมาฟอมากรอกอะมาฟอไอ้ที่ลูกมันหล่นลงมาไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อนี่แบบที่ว่าตรงนู้นนะแล้วคุณลุงอันไหนยางนาอันนี้เหรอฮะครับครับอ๋อโอ้โหนี่อันนี้ยางนาอันนี้เนี่ยเสถียรอยากปลูกเยอะเลยเป็นที่มีเห็ดเลยแหละยางนาเนี่ยจ้ะอันนี้เราเอาไผ่ต้นนี้เหรอที่ไปทำแพครับอันนี้อะไรคะอันนี้ไผ่อะไรคะไผ่สีสุกครับไผ่สีสุกของเรามีไผ่ไผ่ฟ้ามนไผ่อะไรอีกสมชายเยอะซื้อไผ่ไปต้องซื้อไผ่ไปต้อง 2,000 ต้นนะไผ่เนี่ยเป็นแสนแล้วนะห้ามเอาไปตายนะก็หวาดเสียวเล็กน้อยนะคะคุณนายจอยเป็นคนถือตาไม่กว้างต้นว่างว่างอันนี้เดี๋ยวเราถามว่าอันนี้เนี่ยลงไปนี่คือเทน้ำที่มันบายพาสเข้ามาอันนี้คือเกาะเริ่มจากตรงเนี้ยลองน้ำมุกเกาะที่ว่าอันนี้ที่เราว่าจะทำเป็นโฟมเป็นสันดอนใช่ครับเอาเป็นสันดอนก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปจนถึงนู้นที่เราอันนี้ตะเคียนไหมคุณลุงเนี่ยไม่ใช่ครับไม่เนี่ยไม้เบญจพรรณทั่วอ๋อไอ้นี่ไม้เบญจพรรณทั่วไปตะเคียนตะเคียนไม้เบญจพรรณทั่วไปอันนี้ปลวกเหรอขออนุญาตเดินผ่านแล้วไอ้นี่เขาเรียกว่ากลับหัวกลับนีนเจอพลาสติกเก็บหมดนะหัวกลับอันไหนจ๊ะที่คุณแม่จับนั่นแหละครับคืออะไรคะหัวกลับกินได้ครับอ๋อนี่ไงมีเม็ดด้วยแต่ว่าจะไปกินนะต้องต้มก่อนถ้าทำไม่ถูกวิธีเนี่ยเล่นงานลุงใบลุงใบลุงใบอย่าเว้นวักห่างสิเขาบอกว่ากินได้คุณแม่ก็เห็นเม็ดใช่ไหมฮะจะชิมอันนี้ก็โอ้โหอันนี้ไปอันนี้ถ้าเป็นกินได้นี่เดี๋ยวเราไปขยายพันธุ์เนาะเนี่ยเอาไปปลูกได้เลยหัวกากเนี่ยเป็นหัวส้มเป็นหัวต้องกินหัวมันจ้าลุงพูดให้ติดนะลุงใบลุงอย่าพูดเขาเว้นห่างเยอะเดี๋ยวคุณแม่ชิมหมดเลยตอนนี้เราเป็นการเทสการถ่ายทอดของเราว่าในป่าเนี่ยมีคลื่นหรือเปล่าอันไหนตะเคียนคู่นี่ครับสองต้นนี้แล้วก็นี่ตะเคียนทองอ่ะแต่ว่าต้นมันใหญ่ผมเห็นเมื่อก่อนนี่มันต้นเนี่ยตะเคียนคู่ค่ะตะเคียนเนี่ยนะคะเป็นไม้ที่สวยงามเป็นไม้ที่งดงามอ่ะสมชายพลาสติกเราต้องเอาเด็กของเรามาแอดเวนเจอร์เรื่องการเก็บอ๋ออันนี้เป็นธงมนต์เขาธงกันเนี่ยสมัยหลวงพ่อวัดแกงกระจานเขามานั่งให้ครับอ๋อจะจับนะจ๊ะดินดีมากเป็นดินแบบดินเลยอะไม่มีลูกรังเลยที่เรายังเป็นลูกรังเนาะอันนี้เป็นดินเลยแหละดินหน้าทรายดินที่งดงามค่ะตอนนี้ยังดูคุณแม่อยู่ไหมคะยังมีถ่ายทอดอยู่ไหมคะอ๋อยังมีถ่ายทอดอยู่ดีจังค่ะอ๋อเขาบอกคุณแม่ช้าๆค่ะไม่งั้นเขาจะตายค่ะคณะทำงานนะคะให้เขาไปก่อนค่ะเนี่ยอันนี้ที่เป็นบอกว่าสันดอนเหรอฮะตรงกลางครับคุณแม่ที่เห็นมันจะเกิดร่องน้ำใหม่ที่เห็นนะครับที่เราทำไอ้ต้องทำแพข้ามมาอีกช่วงนึงก็คืออันนี้ครับร่องน้ำของอันนี้ครับคุ
ลุงและอันนี้ที่ไม้ที่มันนี่เราจะมาถางใช่ไหมฮะแต่ให้เหลือเป็นต้นไว้หรือว่าเก็บไว้อย่างนี้ต้นใหญ่เก็บไว้ครับกูก็ทำธรรมดาเลยครับคือเราล้างท้องแบบธรรมดาธรรมดาคือไม่โค่นต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวครับดีมากจะสาธุสาธุเราไม่ควรจะฆ่าแม่ครับเนี่ยไม้มหาพรหมไม้มหาพรหมนี่นะครับต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยทั้งหมดเลยเป็นเกาะเลยมันอ่ะเนี่ยอยู่ตลอดเลยเนี่ยแล้วมันเป็นไม้ที่มีประโยชน์อะไรอะคะคุณลุงไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นไม้สมุนไพรเป็นทั้งมุดทุกอย่างเลยครับใช้งานใบนี่แหละคะครับทั้งต้นมันเลยแล้วเป็นไม้สิริมงคลด้วยมหาพรหมครับเพราะชื่อเพราะมหาพรหมแล้วนี่เขาใช้ไงตอนเอาหรอคะโอ้มันงอกของมันเองอ๋อเม็ดล้อมได้เอาไปท่านคะอันนี้คือมหาพรหมนะคะชื่อดีมากค่ะเราก็จะได้มีโอกาสไปปลูกไว้ที่หุบเขาของเรานะคะเดี๋ยวเราดูของเราเอาต้นเล็กๆไปขยายพันธุ์และอันเนี้ยพวกเนี้ยเอาไปขยายพันธุ์เนี่ยอย่าให้ตายสงสารสมชายบอกให้คณะแม่ชีตักอาหารแล้วมานั่งที่นั่นได้เลยรวมทั้งไม่ได้ครับเพราะว่าถ้านั่งคุณแม่จะข้ามแพไม่ได้ครับอ๋ออันก็ตักรออยู่ตักรอครับเดี๋ยวคุณแม่ไปก็เดินเข้ามาเลยนะใช่ครับเราจะอวดแพเราในรายการธรรมทุกกระจายใจกระจ่างเล็กน้อยนะคะเป็นการบอกให้รู้ว่าสั่งอะไรได้หมดอย่าสั่งไปตายแล้วกันนะคะสั่งให้ทำทุกอย่างได้ที่มันเป็นกุศลค่ะบ้านมารับพอที่ริมตลิ่งส่วนคารวาสก็ไปบุฟเฟ่ทานอาหารต่อจากตรงคณะมิตรนั่นเลยครับผมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการเดินทางที่คุณแม่รู้สึกว่ามันมีความสนุกสนานทางปัญญาอยู่ก็คือหนึ่งการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนก็คือการไม่เบียดเบียนนะคะการที่เราไม่เบียดเบียนไม่ใช้ชีวิตของเรามุ่งไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นแล้วก็นำพาความเจ็บปวดเอาไว้ให้กับเพื่อนระหว่างทางของเราซึ่งจริงๆมันก็หมายถึงมิตรภาพนั่นแหละค่ะมิตรภาพเป็นเรื่องที่เราต้องมีศีลคนที่มีมิตรภาพจะต้องเป็นคนที่มีศีลเป็นปกติศีลคือการไม่มีเจตนาที่จะเป็นไปเพื่อการฆ่าการแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นไม่มีความสุขอยู่บนพื้นฐานของการทำลายสติปัญญานะคะไม่สำสอนทางเพศไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่แพร่ข่าวสารที่มันไม่รู้จริงวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างไม่รู้จริงเมาอารมณ์ก็มันก็คำพูดมันก็ไปเบียดเบียนผู้คนที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขากำลังทุกข์อะไรเราวิพากษ์วิจารณ์ไปมันก็ไปเพิ่มความทุกข์เหมือนเราก็เป็นฆาตกรหมู่ที่เราทำให้คนที่กำลังทุกข์อยู่แล้วเหมือนกับไปซ้ำเติมเขาเพราะฉะนั้นเรื่องไหนจริงพูดแล้วทุกข์ก็พูดให้พอดีพูดให้มีปัญญาอย่าพูดไปอย่างหลงอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้การสื่อสารการใช้เครื่องมือของเราที่จะบอกความในใจของพวกเราก็ลองใช้หัวใจโพธิสัตว์บ้างคือพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียก็โพธิสัตว์ถ้าเรื่องไหนที่ต้องการพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะเกิดมิตรภาพพูดแล้วทำให้คนไม่โกรธกันไม่ใช่พูดแล้วทำให้คนโกรธกันพูดยังไงที่จะทำให้คนรักกันนั่นแหละค่ะเรียกว่าเป็นคนมีศีลวาจาก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณแม่กำลังจะไปถึงตลิ่งที่จะเป็นแพแล้วก็ต้องขอบคุณชาวบ้านทุกคนเลยค่ะที่ทำให้คุณแม่มีเส้นทางในวันนี้ได้แค่เพียงวันเดียวแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้มามอบแพวันนี้ก็จาก1อาทิตย์นะฮะอาทิตย์ที่แล้วมันยังไม่ถึงมั้งอาทิตย์ที่แล้วมาวันไหนเนี่ยพฤหัส
จำไม่ได้แล้วค่ะออกรายการทีวีไลฟ์สดแทบจะทุกวันเอาเร็วหน่อยเห็นแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นแพรเดี๋ยวคุณแม่จะไปดูว่าพี่น้องเขาจะมารับคุณแม่เป็นการเทสอ้าวจ้ะจอยไปที่นู่นก่อนเดี๋ยวจะตกนะคะโทรศัพท์หลายสตางค์อีกหน่อยไปอีกหน่อยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคุณแม่จะไปอยู่ในโฟมทางด้านนี้เลยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยชาวบ้านทำอันเนี้ยพวกเราทำอ่ะมาอยู่ทางนี้จอยมองไปทางโน้นหมุนค่ะก็อีกหน่อยก็อันนี้แหละค่ะประมาณสามที่สามที่การมารับมาส่งนะคะว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ในอำเภอ2พี่น้องเนี่ยควรจะต้องรักษาไว้นะและเป็นเส้นทางที่จะต้องเดินเนี่ยอนุรักษ์ไว้ทำติดภาพนะคะเราก็จะมองเห็นว่าริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งเนี่ยถ้าเป็นที่ของคนคารวาสที่มีสตางค์หน่อยเขาก็จะทำเป็นอะไรคะเป็นรีสอร์ทนะคะแต่ตรงเนี้ยมีความเป็นชาวบ้านสูงมากคุณแม่ชอบดูที่มือคุณแม่เนี่ยค่ะอันเนี้ยเป็นชาวบ้านจริงๆแล้วก็เป็นชาวบ้านที่แบบเราควรจะสนับสนุนการใช้วิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์นะคะเราจึงตามมาดูต้นยางนี่ยางนาต้นนี้สิโอ้ใหญ่โตนะคะค่อยๆดำเนินไปค่ะดำเนินไปค่ะคุณแม่ก็อันนี้เพลงชอบใช่ไหมเดี๋ยวยางก็ชอบเดี๋ยวเอาชุดว่ายน้ำมาด้วยนะเนี่ยพอทันทีที่มีการเคลื่อนไหวนะคะเราจะเห็นว่าลมพัดเลยทุกการเคลื่อนไหวลมพัดเลยจอยมองไปคุ้มน้ำเนี่ยสวยมากเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วเราพาพี่น้องจีของเรานั่งเรือยางสื่อค่ะสื่อเขาต้องเห็นเรือยางถ้าเวลางานเนี่ยเขาจะดูเองว่าอันนั้นคือภูเขาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเมื่อกี้นี้ที่ลุงนาบอกว่าให้เก็บเอาไว้นะคะงดงามนะคะยังมีคนดูเราอยู่ไหมเราจะได้ถ่ายทอดตอนให้พรเลยมีค่ะนี่งานจอยเป็นพี่น้องจีนของเรานะคะตั้งรับบาตรมาแล้วเราจะฉลองแพนนี้ให้นะเด็กๆจะฉลองแพนนี้ก่อนที่จะมอบให้ตอนบ่ายโมงนะคะจ้าลุงนาอ๋อไอ้นี่ไอ้ต้นในนั่นครับไอ้มะปอกครับต้นเนี้ยสวยนะแม่สวยมะปอกต้นไม้หลายต้นสวยแล้วก็วันนี้มาก็มาแล้วก็ได้ทานข้าวเสร็จแล้วว่าแล้วคุณแม่ก็ไม่ต้องไปหรอกก็เอาอาหารของคุณแม่มาถวายนี่เลยเนาะมาผู้ใหญ่มาใหญ่มาไม่ทันเดี๋ยวผู้ใหญ่มาอยู่ตอนรับมอบนายอำเภอมาจะกวาดนะปู่โอ้นี่สัตว์ใจดีภาพที่สมีทีมจะตกน้ำแล้วก็การข้ามประเทศนะเนี่ยปูเสือแล้วเรานั่งอย่างนี้กันได้ใช่ไหมฮะเขาจะร้อนไหมเนี่ยเขาจะร้อนไหมยายนั่งตรงนี้เลยจ้ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในการเตรียมพื้นที่สำหรับการ
ให้พรเดี๋ยวเราให้พรก่อนนะแล้วเราค่อยจบรายการตอนฉันไม่ต้องถ่ายทอดหรอกแต่ตอนให้พรจำเป็นมากขอเชิญญาติโยมมารับพรแถวนี้นะคะจ้ะนิมนต์มาเลยค่ะอยู่ตรงนู้นได้เลยลูกยาวไปเลยค่ะยาวนั่งทางยาวจับนั่นแหละตรงกลางเว้นไว้จับนั่นคือมัดที่ตอนที่ผมจะได้มีเยอะตรงนี้แม่เห็นไหมคะหมอนุ้ยดอกไม้ที่ปลูกรอพระบาทพระอริยะพระรามมาถึงแล้วนะคะคือจ้าลงหมอนุ้ยถ้าไม่กล้าอย่าพูดนะคะมีสิทธิ์ตกน้ำหมอไม้เนี่ยค่ะอยู่ในกล่องค่ะคุณแม่ดีใจที่พวกเราทุกคนมาด้วยความสามัคคีไม่มีงบประมาณใดๆเลยนะเนี่ยเอามามาจะมากินข้าวด้วยกันที่ถวายพระศรีอริยะเมตไตรคุณแม่ได้ยินเสียงคุณแม่ไปเปิดตอนนี้ก็ได้ยินเสียงคุณแม่ชัดเจนขึ้นนะคะก็เป็นโอกาสเลยค่ะที่เราจะฉลองแพนี้ก่อนที่จะมอบอย่างเป็นทางการให้กับจังหวัดนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ท่านนายอำเภอมาเป็นผู้รับมอบมารับมอบในเวลาบ่ายโมงซึ่งก่อนที่จะรับมอบก็ฉลองก่อนนะคะโดยพิธีพุทธของเราก็คือสร้างอะไรเสร็จก็คณะนักบวชนะคะวันนี้ก็เป็นนักบวชสตรีจาก2ประเทศก็คือภิกษุณีจากยูนานเนาะที่จีนนะคะมาเป็นอคันตุกะของหมู่บ้านเราด้วยซึ่งพวกเราเองมีโอกาสออกมารับบิณฑบาตอยู่ทุกๆเช้าทราบเลยว่าน้ำใจของพี่น้องในบ้าน2พี่น้องนั้นล้นเหลือสำหรับคุณแม่แล้วต้องบอกว่างดงามนะคะไม่เคยอดมาทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์ไม่เคยอดมันงดงามจริงๆนะคะคราวนี้เมื่อเรามีอาคันตุกะเพื่อนพรหมจรรย์ของเรามาด้วยคุณแม่ก็เลยนิมนต์นะคะนิมนต์แล้วก็ขอเชิญเดินนำมาได้เลยค่ะแม่ชีอ้อยเดินนำมาก่อนนะคะต้องระวังตกนะเพราะว่ามีหลายอย่างหิ้วมาตะเคียวประคองหน่อยค่ะจับละจับเราจะไม่ทำภาพไม่ฉี่ลอยน้ำโดยเด็ดขาดนะคะทุกคนต้องรักษาความเซฟตี้ดูท่านที่สูงน่ารักมากโอ้โหดอกไม้นี่มากลิ่นมาก่อนเลยอ่ะแบบให้พี่สุนีนั่งต่อจากคุณแม่เพราะว่าท่านค่ะมานั่งต่อจากคุณแม่เลยเดี๋ยวเราก็จะทดสอบสมรรถภาพของแพนะคะ
เมื่อคณะแม่ชีนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราหันหน้าชนกันเลยค่ะหันหน้าชนกันเราจะหันหน้ามาทางนี้ก่อนนะคะเพื่อให้อายะโอ้โหพี่น้องชุดสวยแล้วไม่มีอะไรมานั่งเนี่ยจะไหวไหมล่ะพี่น้องกะเหรี่ยงของเราอ่ะนะเอาเสือไปให้พี่น้องเรานั่งนะสวยแล้วก็ให้พี่น้องจีนอยู่ทั้งในแพได้จอยนะคะอาจจะต้องถอยพวกเราถอยออกไปทางนู้นก่อนเลยค่ะค่ะคุณแม่กำลังถ่ายทอดอยู่นะคะในกรณีนี้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะไม่เป็นคนจัดการเรื่องพื้นที่แต่จะให้ปัญญาการให้อาหารคือการให้กำลังนะคะอาญาติโยมนั่งได้นั่งเลยค่ะการให้อาหารคือการให้ชีวิตเมื่อท่านให้ชีวิตเราในนามของนักบวชสตรีนะคะไม่ว่าจะเรียกว่าพุทธสาวิกาหรือภิกษุณีของจีนนะคะได้ชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งกับพวกเราว่าอย่าติดหนี้เอานะพี่น้องน่ารักจังเลยอย่าติดหนี้ไม่เป็นไรค่ะเราจะสงบเลยค่ะเพราะตอนนี้ทุกคนจะไม่เข้ามาวุ่นวายกับเรื่องแม่ชีแล้วนะคะจะมีช้อนไม่มีช้อนก็มือจบแล้วค่ะทุกคนหันมาทางด้านนี้จะให้พอหันหน้ามาทางด้านนี้นิดหน่อยเอียงเอียงเราไม่มีกำลังของพี่น้องแผนนี้ก็ไม่เสร็จคุณแม่จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแผนนี้เกิดขึ้นได้จากการบริจาคที่มีลูกศิษย์คุณแม่คนหนึ่งซึ่งก็เป็นนักธุรกิจมีเนี่ยค่ะเห็นโฟมข้างหลังนี่ไหมคะโฟมก้อนใหญ่เนี่ยเขามีไว้เพื่อจะวางฐานรากของตึกหรือทำเป็นถนนที่รถลั่นได้เนี่ยนะคะอันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วชาวบ้านของเราหลบอยู่ใต้ต้นไม้นี่หน่อยได้ไหมกะเหรี่ยงจะได้เข้ามาหน้าเต็มช่วยหน่อยนะเพราะว่าคุณแม่อยากให้เกียรติพี่น้องกะเหรี่ยงของเราเข้ามาแล้วเราเถิดไปนั่งหลังสมชายค่ะคือให้นึกถึงว่าตอนนี้เราทำงานเพื่อให้เกียรติคนพี่น้องกะเหรี่ยงโบที่รักวันนี้ถือเป็นผู้ให้เกียรติคุณแม่มากเลยทุกทีเสื้อผ้านี้จะใส่เฉพาะเวลาสำคัญจะใส่เฉพาะเวลาสำคัญแต่วันนี้แสดงว่าสำคัญใช่ไหมป้ากุหลาบสำคัญใช่ไหมถึงได้มากันการให้ของลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยถ่อมตัวเสมอเราจะเอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อเขาไม่เคยทวงถามเลยเขาเพียงแต่ขอให้คุณแม่รับแล้วเอาไปใช้ประโยชน์และความสุขของมหาชนแต่คุณแม่อดแปลกใจไม่ได้ว่าโฟมที่เขาถวายคุณแม่เพื่อทำฐานของพระมหาเจดีย์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์เมื่อ9ปีที่แล้วจะมาเป็นแพรให้พี่น้องของเราข้ามฝั่งจากแผ่นดินของบ้านสองพี่น้องไปถึงก้อนหินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เคยมาประทับที่นี่ตอนนั้นเรานึกภาพนี้ไม่ออกแต่ถ้าเราเป็นคนมีปัญญาเรารับของของคนแล้วเราไม่ทิ้งขว้างถ้าเราพูดถึงปัญญาของการไม่รับของนั้นมาเป็นของฉันวันนี้เราต้องคุยเลยคุณแม่ไม่เคยรับของของใครมาเป็นของฉันคุณแม่ก็แค่เป็นสะพานเป็นผู้ที่รับมาแล้วส่งไปวันนี้โฟมนี้มาเป็นแพที่นี่โดยคนในเสถียรธรรมสถานยกขึ้นรถของลูกศิษย์อีกคนหนึ่งที่เคยบวชกับเราไม่เอาค่ารถด้วยนะกระดานที่อยู่เนี่ยคือกระดานที่ปูในเสถียรเก่าโฟมจากแท่น
ของพระมหาเจดีย์องค์แรกพอมาสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ทั้งหมดถูกเชื่อมให้เป็นความสามัคคีและเป็นมิตรภาพผู้ใหญ่บอกคุณแม่ว่าที่ไม่ได้ทำเพราะไม่มีงบประมาณของจังหวัดคุณแม่ถามว่าแต่เรามีลมหายใจของเราทุกคนนี่ไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลแต่หมายถึงพวกเราทุกคนตรงนี้อันนี้แหละที่คุณแม่ว่ามันมีประวัติศาสตร์ของมิตรภาพพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่สุนีสองลูกนี้เดินทางจากจีนมาเมืองไทยเพียงไม่กี่วันแล้วขอพบคุณแม่ไปรอคุณแม่ครึ่งวันนะที่เนี่ยอยากพบคุณแม่ก็เดินเข้าไปในหุบเขาก็เจอเลยอ่ะแต่ถ้าที่เสถียรเนี่ยครึ่งวันรอจนคุณแม่เสร็จกิจแล้วอ่ะคุณแม่ก็พาท่านเดินวันนี้ท่านเปลี่ยนจากการไปจังหวัดอื่นมาเพชรบุรีเพราะอยากตามคุณแม่มารู้จักท่านสาธุหน่อยสิสาธุพูดจีนกันรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่เติบโตเห็นไหมคะคนนี้เป็นเจ้าสำนักเป็นพิสุนีเจ้าสำนักใหญ่ของเขามีภูเขาสามลูกของเรามีหุบเขาโพธิสัตว์คนนี้มีภูเขาสามลูกจะเชิญคุณแม่ไปบอกไปเร็วด้วยเนี่ยคุณแม่ยังไม่จะจัดเวลาไปยังไงเลยท่านมาหาคุณแม่ก่อนเพื่อที่จะเดือนหน้าท่านบอกว่าให้คุณแม่ไปหาท่านแล้วถ่อมตัวมากเลยค่ะนายมาเนี่ยเจ้าสำนักเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเลี้ยงอาหารวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะใส่ยูนิฟอร์มอะไรก็ตามกินแล้วพ่อเดียวกันคือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมรดกให้กับพวกเราทุกคนว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนวันนี้ก็เลยอยากจะบอกท่านว่ามื้อนี้ไม่ติดหนี้มื้อไหนๆก็ไม่ติดหนี้เพราะว่ามีศีลเป็นปกตินะคะรักษาศีลภาวนาอยู่ตลอดเวลาแม่ชีคุณแม่สี่ทุ่มยังรดน้ำต้นไม้อยู่เลยยกมือใครขับรถนี่ใครรดน้ำใครล้างท้องปลาสรุปแล้วไม่มีใครไม่ทำงานใครถอนหญ้าทำหมดนะฮะค่ะใครสวดมนต์ใครทำวัดเช้าเย็นใครออกมารับบิณฑบาตที่นี่ทั้งหมดเลยคุณแม่ก็ฉลาดค่ะท่านเห็นไหมคะกรุงเทพสวดมนต์หุบเขาโพธิสัตว์สวดมนต์กรุงเทพบิณฑบาตที่นี่บิณฑบาตเหมือนกันเลยค่ะพรุ่งนี้วันพระคุณแม่กลับไปอบรมที่นู่นวันนี้วันโกนคุณแม่อบรมที่นี่พรรษานี้39.9ตลอดเวลาพ่อรักพวกเราทุกคนนะคะขอเชิญทุกคนเปิดใจเหมือนภาชนะทองคำแล้วหงายขึ้นรับพรนี้เลยไม่เป็นภาชนะรั่วเลยนะคะรับพรเลยขอให้ทุกคนตั้งใจยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังวังน้ำที่เอวะเมวะอิโทธินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปัสสิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วที่พระเมวะสม
ติราโสยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจำไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวะควันตารายโยอันตารายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสนิจจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันธุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญคุณแม่ขอให้ท่านภิกษุณีจากจีนท่านได้ให้พรพวกเราเป็นภาษาของท่านหน่อยนะคะขอล่ามจีนช่วยกรุณาข้ามมาแปลให้ฟังนะคะอยากให้ท่านได้มีโอกาสให้พรพวกเราเพื่อให้เรานะไม่ว่าเราจะเป็นกะเหรี่ยงที่ 2,000 ปีที่แล้วมาจากมองโกเลียถอยร่นไปทิเบตไปจีนไปสารวินและวันนี้เราอยู่ที่สยามนะคะสยามภูก็อยากให้ท่านได้เบสซิ่งนะให้พรนะคะเดี๋ยว阿弥陀佛，我是中国云南江川翠峰北山寺的主持，我代表中国的人民向大家祝福，祝大家身体健康，出入平安，消灾免难。阿弥陀佛。สวัสดีค่ะดิฉันมาจากประเทศจีนมณฑลเหวียนหนานนะคะดีใจมากที่มาถึงที่นี่มีโอกาสที่มาถึงที่นี่แล้วขอให้ทุกคนชีวิตมีความสุขแล้วก็ทุกอย่างราบรื่นราบเรินนะคะแล้วก็อามีโถฝัวก็คือพุทโธนะคะท่านคือสันนะ
วัดที่ในประเทศจีนเหรียญหนานชื่อว่าชุยฟงเป่ยซงซื่อค่ะวัดชุยฟงค่ะของเขาภูเขาจะอยู่ที่ในประเทศจีนที่เหรียญหนานซึ่งเป็นเหรียญหนานคุ้นหมิงนะคะซึ่งเป็นจะเป็นสถานที่วิวที่สวยมากแล้วก็เป็นอากาศที่ดีที่สุดประเทศจีนเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะแล้ววัดของท่านก็อยู่ที่云南玉溪ซึ่งตรงนั้นจะมีทะเลสาบที่เลิศที่สุดในประเทศจีนนะคะบนทะเลนะคะจะมีกดที่สวยมากแล้วก็ภูเขานั้นจะเชิงเขาถึงบนเขาจะเป็น5กิโลเมตรซึ่งเป็นภูเขา3ลูกก็เหมือนกระดอกบัวนะคะแล้วเช้านี้ค่ะได้ไปชมที่สถานธรรมสถียรนะคะสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็พุทธที่สองใช่ไหมคะก็เห็นว่าแบบกว้างใหญ่มากสวยมากวิวธรรมชาติตอนนี้ยังไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาก็สวยมากเลยแล้วถ้าหากว่าสร้างขึ้นมาจะเป็นแบบมหัศจรรย์มากแล้วก็ยังมาชมตรงนี้วิวธรรมชาติเช่นตรงนั้นสถานที่จะเหมือนกระดอกบัวที่พระพุทธเจ้าที่นั่งอยู่เหมือนกันซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับที่ในประเทศจีนภูเขาสามลูกน้ำเหมือนกระดอกบัวเหมือนกันก็เหมือนกับมีวาสนาต่อกันแบบว่ามาเจอกันพี่น้องกันนะคะขอบคุณค่ะมานัดคุณแม่หรือเปล่าเปล่านะเมื่อวันอาทิตย์ที่เองนะไปนั่งรอคุณแม่ครึ่งวันเขาไม่ได้นัดแต่รักกันนี่รักกันกอดกันได้เลยรักกันเขาบวชที่หลังคุณแม่เขาบวชมา10กว่าปี13ปีนับคุณแม่เป็นพี่แล้วก็2ที่จะทำงานด้วยกันนะเราไม่พูดถึงอดีตเราคบคนที่ปัจจุบันนะถึงแม้ว่าเราจะถูกถอยร่นมาจะโดยอะไรองค์ท่านไตรลามะสอนคุณแม่ว่าเป็นพี่น้องกันไม่มีใครควรฆ่าปอบการเกลียดชังเพราะเราเจอใครเรารักกันเราไม่พูดเรื่องอดีตเราจะอยู่กับปัจจุบันเรารักกันที่ปัจจุบันเราก็มีพี่น้องของเราที่ปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทหารนะคะตรงนี้ต้องคิดก่อนจีนถูกนักดูแลโดยอะไรแต่ว่าเป็นผู้หญิงจีนที่เป็นเจ้าสำนักไม่ธรรมดาแล้วมาหาคุณแม่เพราะเราเป็นสำนักผู้หญิงแล้วเชิญคุณแม่ทันทีเอาละเตรียมหยอดเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปกันเราก็เชิญหมดแหละนะคะไปเดินกัน5กิโลขึ้นเขาของเราแค่มอของเราแค่มอของเขาภูเขานะคะแต่เขาชมว่าของเราที่หุบเขาโพธิสัตว์เหมือนดอกบัวที่บานอันนี้ไปละเมื่อเช้านี่ออกกันมาตั้งแต่ตี5นะคะเปลี่ยนการเดินทางไปที่อื่นเพื่อมากับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็มีความสุขที่วันนี้คุณแม่มีจีน2คณะคณะนี้มาที่หลังคณะที่ถ่ายทำเนี่ยค่ะจะมีคนดูพวกเราถึง100ล้านคนอีกคณะหนึ่งเดี๋ยวจะขอให้คณะจีนนั้นอธิบายตัวเองเป็นจีนในขณะที่คุณแม่จะกินข้าวนะเลยเวลาไปคุยกับเขาเลยเนี่ยตากล้องเนี่ยพวกนี้ค่ะอีกคณะหนึ่งมาหาคุณแม่เมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นเพื่อจะทำฟิล์มของคุณแม่เมืองไทยเนี่ยเขาเลือกคุณแม่เป็นคนแรกคุณแม่ก็พาไปฉันก็มีหน้าที่พาคนมาถึงสองพี่น้องนี่แหละจะด้วยเทคนิคอะไรของคุณแม่ก็เป็นมรดกธรรมเนาะก็เลยอยากจะบอกว่าเวลาเขาตามไปถ่ายกล้องเขาตามไปถ่ายพี่น้องนะคะอย่าไปรำคาญเขาเขาจะเอาความดีงามของท่านในบ้านสองพี่น้องแก่งกระจานเพชรบุรีไปบอกคนในประเทศจีนซึ่งวันที่4คุณแม่จะกลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ดาราจีนที่ดังที่สุดจะมาเป็นพิธีกรขอมานอนกับคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เขาถามว่าทีมเขา20คนนอนไหนคุณแม่บอกคุณแม่นอนไหนเธอก็นอนนั่นแหละก็ไปกางเต็นท์อยู่ตรงนั้นแหละอาจจะขอข้าวอีกมื้อและอาจจะพาดาราจีนมารับบิณฑบาตเตือนเป็นลูกศิษย์คุณแม่โอเคไหมคะพี่น้อง
แล้วนี่หันไปสิคะคุณจอยค่ะหันไปทางพี่น้องฉันนี่คือนี่คือคุณแม่ถามฉันนะคะก็มาเขาจะขอมาแล้วคุณแม่ก็อาจจะไปเยี่ยมลุงนาด้วยเพราะว่าเป็นความจริงเวลาที่นี่เขาก็ถามว่าคุณแม่มาทำอะไรคุณแม่ก็บอกคุณแม่มาทำอะไรเขาก็สนใจเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชิญทุกท่านกินข้าวเชิญพี่น้องจีนของเราให้เป็นหนึ่งของเจ้าของบ้านที่นี่นะกินข้าวกับพวกเราแล้วก็เดี๋ยวบ่ายโมงนะจ๊ะบ่ายโมงเรามามอบแพท่านก็มารับแพคุณแม่ไม่เอากลับไปหรอกโฟมนี่อยู่ได้เป็นพันปีนะลอยเนี่ยเปลี่ยนแค่กระดานตรงนี้เองนะจะบอกให้แล้วเดี๋ยวสมชายบอกว่าตรงสันดอนนั่นตรงนั้นน่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปเอามาอีกเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ขนมาอีกก็จะได้เป็นสะพานเลยถ้าเราทำสะพานไปเลยไม่ได้เพราะเดี๋ยวเรือผ่านไม่ได้อีตรงไหนที่ทำได้ก็จะทำให้เลยแล้วก็จะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ท่านเตรียมรับเถอะว่าถ้าเผื่อเราไปทำประชาสัมพันธ์ให้เส้นทางนี้ท่านต้องทำเรื่องอนุรักษ์ท่านต้องทำเรื่อง spiritual journey journey แปลว่าการเดินทาง spiritual คือทางสติปัญญาโอเคไหมสาธุแล้วสาธุสปิริตชวลเจอร์นี่นะคะงั้นตอนนี้ก็ขออนุญาตที่จะงดการถ่ายทอดเพราะว่าเวลารับประทานอาหารไม่ควรพูดแล้วนะคะขอบคุณอาหารมื้อนี้ที่ทำให้พวกเราไปทำงานรับใช้ผู้คนนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาให้ดอกไม้งดงามถวายพระศรีอริยะเมตไตรคือทุกอย่างแค่ให้รอยยิ้มคุณแม่ก็มีความสุขมากแล้วเหมือนกลับบ้านนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปในทุกทิวาราตีเธอสาธุ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 เช่นกันกับสาธุค่ะสาธุขอเชิญรับประทานอาหารเลย